ครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและที่จั่วหัวไปครับผมอยู่กับเจ้านี่ครับนิสสันลีฟครับถ้ายังจำกันได้ฮะผมได้ไปขับเขามาหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้สัมผัสเจ้าลีฟนี้ที่สเปนนะครับส่วนครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเวอร์ชั่นไทยที่เราจะได้สัมผัสกับเขาเต็มๆครับซึ่งวันนี้ผมอยู่กับเขาตั้งแต่เช้าถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นั่นคือการทดลองขับแบบจิมคาน่าเมื่อเช้าแต่ตอนนี้หลังจากที่ผมได้ไปลองขับตะเวนทั่วกรุงเทพและปริมณฑลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลการทดลองขับเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับวันนี้ฮะผมขับไปทั้งหมดประมาณ100กิโลเมตรนะครับระยะทางวิ่งประมาณ100กิโลเมตรนะเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอนะฮะว่าตัวเลขนั้นใช้พลังงานไปเท่าไหร่นะครับนี่นะฮะกดสตาร์ทก่อนนะครับนี่ครับสตาร์ทมาทุกอย่างเงียบเชียบหมดเลยเพราะอย่างว่าฮะนี่คือรถไฟฟ้าตัวเลขที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมใช้ไฟไป53นี่มันเหลืออยู่ 47% นะแปลว่ามันใช้ไป 53% แล้วนั่นเองนะครับวิ่งได้106กิโลเมตรนะครับเหลือวิ่งได้อีกประมาณ117กิโลเมตรนั่นหมายความว่าถ้าคุณใช้งานในเมืองใช้การวิ่งแบบที่ผมวิ่งอยู่แบบนี้นะครับคือง่ายๆว่าใช้งานปกติเนี่ยก็วิ่งได้200ประมาณ200กว่า220กิโลเมตรจากการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ยอมรับได้น่าประทับใจแล้วมาดูกันว่าถ้าเราทดลองชาร์จนี่นะฮะการจะชาร์จยากง่ายแค่ไหนอย่างไรนะครับก็อยู่ตรงนี้ฮะแค่กดปุ่มนี้ครับที่ชาร์จก็จะเปิดอยู่ทางด้านหน้านะครับแต่ก่อนจะชาร์จต้องปิดเครื่องก่อนนะนี่นะฮะต้องดับเครื่องก่อนมิฉะนั้นจะชาร์จไม่ได้นะครับก็ในแง่ของการใช้รถไฟฟ้านั้นมันมีความรู้ที่เราต้องศึกษาอีกพอสมควรนะครับมันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่เราใช้รถที่ใช้น้ำมันแค่เติมน้ำมันเท่านั้นแต่มันมีในส่วนของเรื่องราวต่างๆนะฮะมันมีในส่วนของเรื่องราวเกี่ยวกับระบบการชาร์จซึ่งต้องบรรยายแบบนี้ครับว่าด้วยความที่เขาเป็นรถไฟฟ้าเป็นเรื่องไฟฟ้าเป็นเรื่องใหม่ที่เรายังไม่รู้มันจึงต่างกับการใช้งานรถที่ใช้น้ำมันเพราะว่ารถที่ใช้น้ำมันนั้นเพียงแค่คุณเดินเข้าปั๊มเข้าไปเติมทุกอย่างก็แฮปปี้เพราะว่าเขาผลิตทุกอย่างมาให้สำเร็จแล้วแต่ในขณะที่เรื่องของการเติมไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่ซึ่งเป็นจุดที่ผมบอกไปเลยว่าทุกคนที่จะใช้รถไฟฟ้าคุณต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะครับต้องทำความรู้จักกับมันก่อนอย่างในส่วนของเจ้าตัวลิฟต์เองนะครับก็จะมีจุดชาร์จอยู่2แบบนะครับนี่คือแบบที่เราเรียกกันว่าชาร์จเร็วนะครับเป็นไฟ DC เป็นชาร์เดอร์โมนะครับขณะที่ตัวนี้จะเป็นตัวชุดชาร์จปกติครับเป็น normal ชาร์จนะครับอาจจะเป็นใช้วอลชาร์จก็ได้แต่ว่ามันก็จะช้ากว่าตัวนี้ช้ากว่ากันขนาดไหนตัวนี้นะครับ 80% จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จประมาณ40นาทีส่วนตัวนี้ถ้าเป็นการชาร์จแบบตัวปกติเลยนะครับตัวธรรมดาเลยที่เขาแถมมาให้ก็จะใช้เวลาชาร์จประมาณ12ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นชุดวอลชาร์จแบบนี้นะครับถ้าชาร์จโดยใช้ชุดวอลชาร์จอย่างนี้นะฮะชุดวอลชาร์จของเดลต้าซึ่งกระแสไฟจะวิ่งเข้าที่ 6.6 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงก็จะใช้เวลาชาร์จประมาณ6ชั่วโมงคิดง่ายว่าถ้าคุณใช้ชุดวอลชาร์จจะชาร์จได้ไวขึ้นกว่าชุด normal ชาร์จที่เขาแถมมาให้กับรถนะครับชุด normal charge ที่แถมมาให้กับรถนั้นจะใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะฮะชาร์จยากไหมไม่ยากจริงๆมันใช้งานง่ายการชาร์จการเติมก็ง่ายแต่การเตรียมการเลือกวัสดุการเลือกชุดต่างๆตรงนี้เป็นความรู้ที่เราต้องศึกษาที่คุณต้องมีความเข้าใจสิ่งที่ผมห่วงตลอดห่วงอย่างมากๆนั่นก็คือการที่เรารู้สึกว่าเรามีความรู้นี่นะฮะสเตตัสขึ้นมาตรงนี้นะครับว่ากำลังชาร์จอยู่นะครับนี่นะฮะ
สิ่งที่ผมห่วงที่สุดและเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเคยเห็นข่าวมาแล้วเรื่องของการที่รถไฟฟ้าไฟไหม้มาจากอะไรมาจากการชาร์จตรงนี้ทำไมมันถึงเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาได้ง่ายๆเลยครับเหมือนเราชาร์จมือถือครับถ้าระบบที่ตัดมันไม่ตัดมันชาร์จเกินแบตเตอรี่ร้อนก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้หรือคุณมีความรู้คุณมั่นใจคุณไปโมชุดชาร์จคุณไปทำให้มันชาร์จเร็วขึ้นไหนมันชาร์จจัง12ชั่วโมงกว่าจะเต็มมีชุด normal ผมรู้วิธีผมเรียนมาผมมีความรู้คุณไปโมให้ไฟมันไหลเข้าเร็วมากกว่าเดิมนี่แหละครับคือจุดที่เรียกได้ว่าอันตรายที่สุดนะครับเพราะว่าในส่วนของระบบความปลอดภัยของตัวรถเขาจะมีระบบเซฟตี้เขาจะมีไม่ใช่แค่ว่าคุณชาร์จไฟแล้วมันเข้าไปที่แบตเลยไม่ใช่นะครับมันจะผ่านตัวอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นตัวกรองแล้วก็ผ่านเมนบอร์ดที่จะเป็นตัวแปลงไฟเป็นตัวที่คอยตัดกระแสไฟถ้าคุณไปโมบางครั้งเนี่ยคุณไปหลอกมันทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพมันไม่สามารถตรวจจับได้ตรงนั้นแหละคือจุดที่น่าห่วงและอันตรายอย่างยิ่งนะครับสำหรับการใช้รถไฟฟ้าอย่าดัดแปลงเป็นอันขาดนะครับง่ายๆว่าแค่ชุดชาร์จมือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถ้าคุณลองดัดแปลงคุณลองโมมันถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์ของคุณบ้างเวลาที่คุณชาร์จมันอาจจะระเบิดได้มันอาจจะไหม้ก็ได้ง่ายๆแค่ใช้ที่ชาร์จที่ไม่ใช่ของแท้ของมันเป็นของเทียมโทรศัพท์ยังระเบิดได้นี่รถยนต์ไฟฟ้ามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีกระแสไฟที่มีแรงดันสูงกว่าตัวโทรศัพท์เรามากมายก่ายกองเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมฝากเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่คุณจำเป็นจะต้องตระหนักถ้าคุณคิดจะใช้รถไฟฟ้านะครับจุดเด่นของเขามีอะไรบ้างสำหรับนิสสันลีฟหลังจากที่ได้ลองขับมานะฮะหรือว่าจะไปลองดูกันไปลองขับกันดูไหมมีคำถามไหมมีคำถามอะไรอยากรู้อะไรถามมาได้เลยนะครับเล่าอย่างนี้ก่อนจุดเด่นที่สุดของเขานั่นก็คือในส่วนของอัตราเร่งครับความที่เขาเป็นรถไฟฟ้าไม่มีการรอรอบเหยียบคันเร่งปุ๊บมาทันทีคันเร่งเร็วมากรถค่อนข้างพุ่งดีการทรงตัวที่ความเร็วสูงสุดอย่างคันนี้ตามสเปคความเร็วสูงสุดคือ140กิโลเมตรวันนี้ผมขับมาแล้ว140กิโลเมตรสบายสบายมากครับรถวิ่งนิ่งๆไปแบบสบายๆในขณะที่ความเร็วสูงสุดแท้จริงที่เราลองขับวันนี้นะอยู่ที่155กิโลเมตรเรียกได้ว่ามันขึ้นไปถึงแบบสบายๆเร็วแต่พอไปถึงแล้วมันหยุดเลยเหมือนรถคือพอ155แล้วอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่มีอาการไหลไม่เหมือนรถที่ใช้เครื่องยนต์ที่อาจจะมีปลายไหลไปได้อีกแต่คันนี้ไม่ฮะพอหมดแล้วก็คือหมดเลย155ถามว่าเพียงพอไหมเกิน90ก็โดนตำรวจจับแล้วฮะเพราะฉะนั้นมันเพียงพอแน่นอนในส่วนของการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างวันนี้ที่ใช้ไปวิ่งในกรุงเทพและปริมณฑลอย่างที่บอกไปฮะวันนึง100กิโลเมตรใช้ได้ไหมใช้ได้สบายๆแบบไม่ต้องกังวลว่าเราจะกลับมาไม่ถึงบ้านถ้าคุณมีที่บ้านคุณมีชุดชาร์จแบบนี้พอถึงกลับเข้ามาที่บ้านแล้วก็ชาร์จแบบนี้เป็นนำมาใช้ได้ง่ายๆมันกำลังจะเหมือนโทรศัพท์มือถือที่สามารถเอาออกไปใช้งานทั้งวันเสร็จแล้วพอกลับบ้านปุ๊บก็นำมันมาชาร์จแค่นั้นเองครับขออนุญาตเข้าไปดูข้างในเอาละฮะมาดูข้างในกันครับนี่นะฮะตอนนี้คือระบบชาร์จมันแสดงอยู่ว่าเราชาร์จอยู่เดี๋ยวนะครับพอชาร์จปุ๊บเนี่ยมันไม่ให้เราเล่นอะไรเลยครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะเพราะอะไรครับเพราะนี่คือหนึ่งในระบบเซฟตี้ของเขาแล้วมันก็จะไม่ให้เราสตาร์ทด้วยนะคอยดูนะฮะเนี่ยฮะเพราะว่าปลั๊กชาร์จคอนเน็กต์อยู่นะฮะห้ามเลยนะฮะเห็นไหมฮะไม่สามารถสตาร์ทได้ให้เอาชุดชาร์จออกไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะ
ชาร์จปลั๊กคอนเน็กต์อยู่นี่ฮะเห็นไหมมันไม่ให้เราสตาร์ทนะครับนี่ฮะเป็นหนึ่งในระบบความปลอดภัยครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับนี่คือการเซตอัพในการชาร์จได้นะครับคือง่ายๆว่าเราสามารถตั้งระยะเวลาในการชาร์จได้ว่าเราจะชาร์จเมื่อไหร่ชาร์จนานแค่ไหนสมมติรถเนี่ยถ้าเราเข้ามาอย่างวันนี้ครับที่ผมขับไปมีแบตเตอรี่เหลือพูดง่ายๆว่ามีไฟเหลืออยู่เดี๋ยวนะฮะเนี่ยฮะล็อกออนฮะเรียบร้อยเพราะถ้ามีไฟเหลืออยู่นี่นะครับจะใช้เวลาชาร์จทั้งสิ้น5ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็คือยังไงว่าครึ่งหนึ่งคือไฟตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 47% นะครับก็ใช้เวลาใช้เวลาผมใช้ไฟไปทั้งหมด53% นะครับตีกลมๆเป็นด้วยกลมๆอยู่ที่ประมาณ 50% เพราะฉะนั้นนี่นะฮะจากเวลาตอนนี้คือ5โมงกว่าที่เราจะชาร์จเต็มก็คือประมาณอีก4ชั่วโมงครึ่งก็คือประมาณ 3:40 นะครับเดี๋ยวสิกลับมาก่อนพี่น้องจะรีบหนีไปไหนจะโชว์ให้ดูซะหน่อยอ่ะมันไปแล้วฮะพี่ครับมันไม่กลับมาแล้วไม่เป็นไรฮะก็เล่าอย่างนี้แล้วนะครับก็มันก็จะบอกได้แล้วเราก็จะเซตอัพได้ว่าใช้เวลาสมมุติอย่างเงี้ยฮะเรารู้แล้วว่าอีกประมาณ4ชั่วโมงเต็มเราสามารถตั้งเวลาว่าให้มันมาเต็มตอนเช้าก็ได้มันยังไม่ต้องรีบชาร์จตอนนี้ในกรณีที่เรากลัวว่ามันชาร์จแล้วมันจะล้นหรือว่ามันจะไม่ตัดอย่างนั้นนะครับก็สามารถตั้งเวลาในการชาร์จได้นะครับเพียงแค่ว่าอย่างที่ผมบอกไปมันจะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือแล้วเราสามารถกลับมาบ้านปุ๊บเราก็ชาร์จเช้าเราก็ใช้ไปทำงานพอไปถึงที่ทำงานถ้าที่ทำงานมีที่ชาร์จก็สามารถชาร์จได้เลยนะครับก็ไม่น่าห่วงแต่ประการใดนะฮะเอาล่ะมาดูในแง่ของบรรดาอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เขามีให้มีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้ก็คือในส่วนของเกียร์ครับก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบนี้ครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช้งานง่ายๆครับผลักมาทางตัวเองแล้วก็ดันขึ้นไปข้างหน้านี่คือเกียร์ถอยหลังแล้วก็ถ้าผลักเข้ามานี้ก็คือเป็นเกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็กดปุ่ม P ตรงนี้ก็คือเวลาที่เราเจาะเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ e-pedal อยู่นี่นะฮะตัวนี้ e-pedal นี่คือเป็นส่วนฟังก์ชันที่ให้คุณใช้งานเพียงแค่เหยียบคันเร่งกับปล่อยคันเร่งทันทีที่คุณปล่อยคันเร่งมันจะกลายเป็นเบรกคุณไม่ต้องละเท้ามาเหยียบเบรกนะครับสำหรับในส่วนของ e-pedal อ่ะเดี๋ยวจะโชว์การขับให้ดูอีกสักหนึ่งรอบเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถอดปลั๊กก่อนนะฮะเดี๋ยวรอกันอยู่แถวนี้แป๊บนึงร้อยฮะผมถอดที่ชาร์จเรียบร้อยนี่นะครับอ่ะเรามาสตาร์ทอย่างจริงจังกันละสตาร์ทปุ๊บก็จะมีหน้าจอโชว์แบบนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะฮะเอาละครับตะกี้ที่ชาร์จไปจากที่ผมชาร์จมาจนถึงที่เราคุยกันอยู่ณเวลานี้ได้เพิ่มมา 2% นะครับจาก47ตอนนี้กลายเป็น49นะครับเอานะฮะแล้วก็จะมาลองขับเล่นๆกันดูสักหนึ่งรอบให้ดูในแง่ของการออกตัวแล้วก็การบังคับควบคุมพวงมาลัยพวงมาลัยบอกงี้ก่อนเล่าอย่างนี้พวงมาลัยค่อนข้างน้ำหนักเบามือดีมากครับนี่นะฮะเหมาะมากกับการใช้งานในเมืองนะครับแล้วก็ถ้าเวลาเราถอยหลังครับมาครบนะครับสำหรับกล้องเราวิวมอนิเตอร์นะครับได้เห็นครบถ้วนนะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังก็จะเห็นอยู่อันนี้กล้องธรรมดาเห็นอยู่แต่นี้กล้องรอบคันก็จะโชว์ด้วยกันสตินิดนึงว่าหน้าจอมันดูเล็กไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆก็ไม่ใช่ตัวท็อปที่ขายนะครับมันจะมีโปรไพลอตที่ไม่มาแล้วก็ตัว Parking Assist ที่ไม่ได้มานะครับ2ฟังก์ชันหลักๆนะครับที่ไม่มา
นี้ก็ถอยนะนี่การมีกล้องหลังการมี Allow View Monitor สามารถช่วยให้เราถอยหลังได้อย่างชนิดที่ง่ายดายไม่ต้องกลัวชนฮะนี่ครับเอาละเรียบร้อยแล้วถ้าเราจะขับเดินหน้าไปยังไงไปอย่างนี้ครับง่ายๆแค่นี้ครับที่บอกไปครับพวงมาลัยเบามือมากครับเหมาะกับการใช้งานในเมืองแล้วที่สำคัญคือความคมของเขาครับนี่ฮะเป็นพวงมาลัยที่มีความคมกริบดีมากครับนี่ฮะจังหวะเลี้ยวสลาล่มนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องมากๆครับเขาโค้งแคบๆครับสบายมากครับเบามือด้วยเดี๋ยวให้ลองอัตราเร่งดูนะฮะเตรียมพร้อมนะ3 2 1มีแรงดึงแบบหงายหลังเหมือนกันนะครับแล้วเบรกเอาอยู่ไหมนี่เบรกแบบกระทืบแรงๆนะนี่เบรกแบบกระทืบแรงๆเอาอยู่เหมือนกันคนถือกล้องก็ถึงกับหัวทิ่มไปเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะฮะก็จะรอให้ดูทีเดียวฮะถามว่ารถแรงไหมรถแรงนะครับเราเป็นรถที่ขับสนุกโดยภาพรวมแล้วคือถือว่าเป็นรถขับสนุกแน่นอนฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นมันก็แลกมาด้วยเม็ดเงินมูลค่า 1,999,000 บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ราคาสูงอันนี้ต้องยอมรับว่าราคาสูงจริงๆครับแน่นอนคุณอยากได้ high quality อยากได้รถที่มาจากแบรนด์ซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้นำรถไฟฟ้าซึ่งตัว Leaf นี้ถือว่าเป็นรถที่ขายดีที่สุดเป็นรถไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในโลกนี้นะยอดขายปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 410,000 คันนะครับก็แน่นอนว่าทำไมมันถึงขายดีเพราะมันสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันแบบปกติจริงๆไม่ได้แตกต่างจากรถใช้เครื่องยนต์และมันจะดีกว่าด้วยในแง่ของอัตราการใช้พลังงานคือ 1. มันประหยัดค่าไฟมันประหยัดคุณเทียบง่ายๆเทียบกับค่าน้ำมันคันนี้จะถูกจะใช้ค่าไฟในการเดินทางนะค่าไฟในการเดินทางนะคิดเป็นจำนวนบาทนะเอาตีกลมๆคร่าวๆคืออยู่ที่ประมาณ80สตางค์ต่อ1กิโลเมตรนะครับคือค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายค่าไฟในการเติมคันนี้เพื่อให้มันวิ่งได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ80สตางค์ต่อ1กิโลเมตรคิดง่ายๆว่าถ้าเทียบกับน้ำมันบนรถไซส์นี้รถที่ใช้น้ำมันจะใช้เงินในการเดินทางอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรละ2บาทก็ง่ายๆว่าถูกกันประมาณเกือบ2หรือ3เท่าตัวนั่นเองนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้รถไฟฟ้ากำลังแจ้งเกิดได้ในโลกใบนี้นั่นก็คือในส่วนของการปล่อยไอเสียนะครับง่ายๆว่ารถไฟฟ้าไม่มีการปล่อยไอเสียจากท่อไอเสียเพราะมันไม่มีท่อไอเสียพูดเหมือนกับบรรทุกดินแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นจริงครับเพราะรถเขาขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างลิฟต์เนี่ยขับเคลื่อนด้วยล้อหน้ามอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้ารถไม่มีท่อไอเสียเพราะฉะนั้นมันไม่มีการปล่อยไอเสียคุณลองนึกภาพมีแต่รถไฟฟ้าวิ่งอยู่ในเมืองมันจะไม่มีควันพิษเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับจะมีก็คงเป็นเรื่องของเสียงยางบดถนนกับเสียงมอเตอร์ในการทำงานเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าใครก็ตามที่สนใจอยากเป็นผู้นำในแง่ของการใช้สินค้าที่เป็นเทคโนโลยีบอกเลยว่าเวลานี้ก็ Leaf พร้อมที่ให้คุณเป็นเจ้าของแล้วนะครับกับค่าตัว 1,990,000 บาทถามว่าใช้งานได้ทั่วประเทศไหมเรายังไม่ได้ลองเราก็อยากลองเหมือนกันไว้มีโอกาสเราจะลองขับไปต่างจังหวัดไปดูว่าถ้าเราไปเนี่ยเราจะไปชาร์จที่ไหนได้หรือไม่ประการใดแต่ถ้าใครที่ไม่ได้แคร์อะไรมากฉันใช้งานในเมืองอยู่แล้วฉันมีการวิ่งที่เป็นระยะที่ใช้งานปกติทุกวันแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณสามารถซื้อมันไปใช้งานได้แบบไม่ต้องกังวลในเรื่องของการชาร์จใช้
รถไฟฟ้าให้เหมือนกับการใช้โทรศัพท์มือถือชาร์จรถไฟฟ้าให้เหมือนกับการชาร์จโทรศัพท์มือถือแค่นั้นเองครับเป็นเรื่องง่ายๆไม่ได้ยากแต่ประการใดครับอย่าไปโมที่ชาร์จนะคุณนึกภาพแค่ที่ชาร์จมือถือเนี่ยแค่คุณใช้สายปลอมอ่ะมันยังระเบิดได้แล้วถ้ามันไม่ได้มาตรฐานอ่ะชุดชาร์จไม่ได้มาตรฐานผมถามว่ารถไฟฟ้าจะไม่ไหม้เหรอความเสี่ยงในการไหม้มีสูงมากนะอันนี้เตือนไว้จริงๆสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยก็เป็นอันว่าเรียบร้อยสำหรับการทดลองขับ Nissan Leaf ครั้งแรกในเมืองไทยในเวลานี้ก็ด้วยค่าตัวระดับนี้ก็ต้องยอมรับว่าสูงแล้วก็คงเหมาะสำหรับใครก็ตามที่อยากเป็นเทรนด์เซตเตอร์ก็ง่ายว่าเป็นผู้นำเทรนด์อยากได้ลองใช้สินค้าที่ก้าวล้ำนำหน้ากว่าคนอื่นนะครับก็ทดลองดูสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีและขอบคุณมากๆครับ